ยค่ะวันนี้นะคะครูวิก็มาสอนวิธีการลงสีน้ำนะคะแบบ step by step เลยสำหรับ basic watercolor ผู้เริ่มต้นใหม่นะคะโดยวันนี้นะคะครูวิเลือกภาพกระบองเพชรนะคะในการวาดวันนี้แบบแรกนะคะเราก็ร่างภาพก่อนนะคะโดยครูวินะคะกำหนดสัดส่วนของกระถางที่10เซนนะคะคือข้างละ5งั้นนะคะเราก็มาวัดความสูงของกระถางนะคะว่าเราจะเอาสูงขนาดไหนโดยครูวิกำหนดอยู่ที่7เซนติเมตรนะคะส่วนด้านล่างของกระถางนะคะครูวิใช้ที่6เซนหรือว่าข้างละ3เซนนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ขีดรากเส้นนะคะทำเป็นกระถางแล้วนะคะเราก็จะมากำหนดความกว้างของปากกระถางและก็ท้ายกระถางโดยครูวิใช้อยู่ที่1เซนนะคะในการร่างความโค้งของปากกระถางค่ะแล้วนะคะเราก็มาล่างในส่วนของตัวกระบองเพชรกันเลยกระบองเพชรนะคะลักษณะการล่างก็จะคล้ายๆกับวงดีหรือว่าลูกโป่งโดยตัวกระบองเพชรเนี่ยมันก็จะมีหลายพันตัวกระบองเพชรนี้นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าเคตัสนะคะทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษกระบองเพชรพันที่เราวาดอยู่เนี่ยนะคะเป็นพันโอพันเทียหูกระต่ายนะคะดูลักษณะก็คล้ายๆกับหูแบบมิกกี้เมาส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีใหญ่กลางแล้วก็เล็กนะคะเราล่างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลบเส้นล่างออกนะคะเส้นที่เราไม่ต้องการแล้วก็ลบส่วนของเอาท์ไลน์หรือว่าเส้นให้บางลงนะคะเนื่องจากว่าสีน้ำเป็นสีโปร่งใสเราไม่ต้องการให้ภาพมันแข็งเกินไปนะคะเราก็จะลบให้พอมองเห็นเส้นนิดนึงนะคะหลังจากล่างเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเตรียมสีกันค่ะสีที่เราใช้นะคะก็จะมีสีเหลืองนะคะสีส้มเหลืองหรือว่าเยลโล่โอ๊กสีเขียวเหลืองแล้วก็สีเขียวค่ะเตรียมสีเรียบร้อยแล้วเราก็ลงกันเลยค่ะโดยเราจะใช้เทคนิคเปียกบนเปียกหรือว่า wet on wet เปียกก็คือกระดาษเปียกและสีเปียกนะคะวิธีการก็คือเอาน้ำนะคะสะอาดลงบนบริเวณภาพก่อนให้เปียกชุ่มเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้สีที่ชุ่มน้ำเหมือนกันนะคะแตะลงไปสีก็จะไหลแบบนี้นะคะโดยใช้การเกลี่ยเบาๆนะคะเราจะไม่ถูมากเราจะใช้วิธีการแตะแล้วก็ปล่อยให้สีนะคะไหลไปเรื่อยๆโดยครูวินะคะกำหนดแสงมาด้านซ้ายมือนะคะเป็นการบอกว่าอ่ะนี่ทางนี้แสงทางนี้นะคะฉะนั้นเงาจะต้องอยู่ตรงข้ามกับแสงเสร็จแล้วนะคะครูวิก็ใช้สีเหลืองส้มเหลืองนะคะแตะลงไปเพื่อให้เป็นสีของแสงนะคะจากนั้นก็แทรกสีเขียวเหลืองนะคะลงไปในขั้นตอนที่เราผสมสีหรือว่าแตะสีเนี่ยคือเราต้องทำในค่อนข้างเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเราใช้เทคนิค wet on wet ถ้าแห้งปุ๊บเนี่ยสีมันไม่ไหลนะคะเราก็แตะสีเขียวลงไปบริเวณส่วนที่เป็นเงานะคะเพิ่มน้ำหนักลงไปด้านล่างนะคะแล้วนะคะครูวิจะลงมาระบายด้านล่างก่อนนะคะเพราะถ้าระบายต่อกันนะคะน้ำมันจะไหลซึมหากันแล้วก็เป็นคราบเสร็จแล้วเราก็ทำขั้นตอนอย่างเดิมเลยนะคะนั่นก็คือนำน้ำสะอาดระบายลงไปบนภาพก่อนเสร็จแล้วก็ผสมสีให้เหลวนะคะแล้วก็ระบายลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะโดยครูวิใช้สีเหลืองนะคะลงเป็นสีพื้นไปก่อนแล้วนะคะเราก็จะแทรกสีส้มเหลืองลงไปนะคะหรือว่าเยลโล่โอ๊กบริเวณที่โดนแสงจัดนะคะแล้วเราก็ค่อยๆแทรกไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่เกลี่ยเบาๆเสร็จแล้วนะคะครูวิใช้สีเขียวนะคะที่เข้มข้นหน่อยนะคะแตะลงไปแล้วก็เกลี่ยเบาๆนะคะจนเราจะไม่ได้ถูแบบว่าปืดปาดให้กระดาษแบบว่าขาดเสร็จแล้วนะคะครูวิใช้สีเขียวเข้มนะคะแตะเพิ่มน้ำหนักบริเวณที่ไม่โดนแสงนะคะทำเป็นส่วนของเงาค่ะ
นี้กระดาษเรานะคะเริ่มหมาดแล้วแล้วเวลาเราระบายเนี่ยมันจะไม่ไหลแล้วนะคะมันก็จะเป็นชั้นวิธีการก็คือให้เรานะคะแตะน้ำนะคะแล้วก็ซับเหมือนหมาดหน่อยแล้วก็แตะเกลี่ยบริเวณปลายของสีที่มันไม่ไหลเนี่ยนะคะค่อยๆกระจายขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสีมันก็จะลดความแข็งหรือว่าความเป็นชั้นลงบ้างนะคะอันนี้คือวิธีการตอนนี้นะคะครูวิได้เพิ่มน้ำหนักอีกระดับนึงนะคะโดยใช้สีเขียวผสมกับสีน้ำเงินเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้เขียวมันเข้มขึ้นนะคะลงน้ำหนักเพิ่มในส่วนที่เป็นเงานะคะให้ชัดเจนขึ้นที่เรายังไม่ลงสีนะคะเราก็จะทำขั้นตอนเหมือนกันเลยต่อไปนะคะครูวิจะสปีดนิดนึงนะคะเพื่อให้คลิปไม่ยาวจนเกินไปนะคะระหว่างที่เรารอส่วนของตัวต้นกระบองเพชรแห้งนะคะเราจะมาลงส่วนของกระถางครูวิผสมน้ำนะคะใช้สีเยลโลโอ๊กนะคะหรือว่าสีส้มเหลืองลงพื้นไปก่อนแล้วก็รอแห้งนะคะโดยเราจะมาทำส่วนของดอกของต้นกระบองเพชรก่อนนะคะโดยครูวิใช้สีแดงนะคะผสมน้ำเจือจางแล้วก็ทำเป็นกลีบดอกโดยแตะแต้มลงไปเลยนะคะจากสีชั้นแรกที่เราลงไปเริ่มแห้งนะคะครูวิผสมสีน้ำตาลนะคะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปบริเวณกระถางนะคะเพื่อให้มีลวดลายมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะครูวิเพิ่มน้ำหนักด้วยใช้สีน้ำตาลนะคะแตะในส่วนที่ตรงข้ามกับแสงนะคะเป็นเงานะคะในระดับแรกก่อนนะคะครูวิใช้สีน้ำตาลแดงนะคะเพิ่มน้ำหนักในส่วนของกระถางค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้น้ำนะคะผสมแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้สีมันกลมกลืนหากันค่ะจากที่ลงน้ำหนักในส่วนกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะครูวิจะปล่อยให้แห้งแล้วขึ้นมาทำในส่วนของดอกกระบองเพชรนะคะเป็นการเพิ่มน้ำหนักอีกระดับหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำส่วนของในกระถางนะคะครูวิใช้สีน้ำตาลลงไปเป็นสีพื้นก่อนนะคะจากนั้นนะคะครูวิก็ใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะลงในส่วนที่อยู่ใกล้ๆกับกระบองเพชรนะคะเพื่อให้ดูมีมิติคือมีความลึกขึ้นนะคะจากนั้นนะคะครูวิใช้สีเขียวแตะสีน้ำเงินเพื่อเพิ่มน้ำหนักแล้วใช้ผู้กันเล็กนะคะแตะลงไปเพื่อทำเป็นรายละเอียดของต้นกระบองเพชรให้มีความคล้ายคลึงหรือว่าน่าสนใจมากขึ้นค่ะนะคะครูวิใช้ผู้กันเล็กผสมสีน้ำตาลเข้มนะคะเก็บรายละเอียดในส่วนของกระถางรายละเอียดเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้ต้นแคทัสหรือว่าต้นกระบองเพชรถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ